รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดย Nivea Sun Oil Control Serum SPF 50 PA บวกเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ Japan Holiday เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงสวัสดีค่ะทุกวันอาทิตย์11โมงเช้านะคะเปิดช่องนาว26มาเจอกับอุ้มได้ในรายการมาทีเดเจแปน X สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่2ที่อุ้มจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับย่านในโตเกียวสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีแพลนว่าจะมาเที่ยวที่โตเกียวหรือว่าจะใช้โตเกียวเป็นทางผ่านไปยังเมืองอื่นๆสัปดาห์ที่แล้วอุ้มพาเพื่อนๆนะไปรู้จักกับโตเกียวอิจิบังไกที่สถานีโตเกียวสเตชันไปแล้วสัปดาห์นี้นะคะอุ้มก็พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งย่านย่านนี้เป็นย่านเก่าในโตเกียวนะคะชื่อย่านซูมิดะซึ่งย่านนี้นะเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่ามีจุดแลนด์มาร์คสำคัญของโตเกียวด้วยเหมือนกันและที่แรกที่อุ้มจะพาเพื่อนๆมาก็คือที่นี่นั่นเองเห็นไหมโตเกียวสกายทรีเนี่ยนะคะก็อยู่ในย่านซูมิดะเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มที่นี่กันก่อนปะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยมาให้เห็นนะคะตรงด้านนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเข้าที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปในตึกของโตเกียวสกายทรีได้เดี๋ยวบอกก่อนเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะเคยมาที่โตเกียวสกายทรีแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ในย่านซูมิดะอันนี้อุ้มพาเพื่อนๆมาเนี่ยตรงจุดด้านนี้ก็คือเป็นหนึ่งในทางเข้าที่เราจะสามารถเข้าไปในตึกของโตเกียวสกายทรีได้อย่างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาที่นี่นะคะสถานีที่เป็นสถานีหลักที่เพื่อนๆจะมาถึงได้ก็คือสถานีที่ชื่อว่าโอเชียงเงพอมาถึงแล้วปุ๊บมันจะมีทางออกหลายทางแต่ว่าเกือบทุกทางเลยนะจะมีป้ายเขียนว่าทางไปโตเกียวสกายทรีเพื่อนๆออกทางไหนก็ได้มันก็จะมารวมทางขึ้นตึกตรงนี้ทางเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราเข้าที่ตึกโตเกียวสกายทรีก่อนเดี๋ยวเข้าไปด้านในแล้วก็ไปซื้อตั๋วกันบายทางเข้ามานะคะเพื่อนๆก็กดลิฟต์ขึ้นมาอันนี้จะอยู่ที่ชั้น4ชั้น4ก็คือจะเป็นจุดที่เขาจะขายตั๋วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเป็นกรุ๊ปเดียวๆ2คน3คนหรือว่ามาเป็นครอบครัวเนี่ยนะคะก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีสตาฟจัดการให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาเดียวๆเข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบัตรให้ซื้อ2แบบถ้าเกิดว่าเป็นแบบทั่วไปก็คือเราจะขึ้นไปที่ชั้น350เมตรกับชั้นชมวิวที่450เมตร350เมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,060 เยนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นไปที่450ซึ่งเป็นชั้นที่สูงขึ้นก็เพิ่มเงินขึ้นไปอีกประมาณ 1,030 เยนเดี๋ยวอุ้มจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมทั้ง2แบบเลยว่าวิวจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวเรานะคะกำลังจะขึ้นลิฟต์ไปลิฟต์นี้นะเป็นลิฟต์ใหญ่พอสมควรจุได้ประมาณ40คนเลยเพื่อนๆแล้วก็อันเนี้ยจะใช้เวลาประมาณสัก50วินาทีในการขึ้นไปก็สูงพอสมควรเลยอ่ะโอเคถึงแล้วพอดีเลยเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันอ
าเกิดว่าเพื่อนๆออกมาจากลิฟต์นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นชั้นที่เขาเรียกว่าชั้นเทมโบเด็กซ์ก็คือชั้นนี้จะเป็นชั้นที่350เพื่อนๆก็สามารถที่จะมองแล้วก็เห็นวิวรอบโตเกียวเนี่ยได้เป็นแบบ360องศาเลยเพื่อนๆก็สามารถเดินถ่ายไปได้แต่ว่าตรงจุดที่อุ้มยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเห็นไหมแม่น้ำซูมิดะขั้นกลางฝั่งโน้นก็จะเป็นวัดอาซากุสะแล้วก็จะเห็นจุดที่เป็นจุดแลนด์มาร์คต่างๆของกรุงโตเกียวทั้งหมดเลยนู่นตรงนู้นมองไปก็จะเป็นโตเกียวทาวเวอร์อันเก่าวิวเนี้ยจะเป็นวิว350เมตรเดี๋ยวอุ้มจะพาเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าขึ้นมาที่350เมตรแล้วจะเห็นภาพยังไงแล้วเดี๋ยวอุ้มจะพาขึ้นไปที่450เมตรไปดูซิว่ามันจะแตกต่างกันยังไงตอนนี้นะคะอุ้มอยู่ที่ชั้น450 450เมตรเนี่ยก็คือจะเป็นชั้นที่ชื่อว่าโตเกียวสกายทีเทมโบแกลเลอรีตรงเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนกับที่จัดพวกนิทรรศการต่างๆก็คือเวลาที่อุ้มมาตอนเนี้ยก็คือจะเป็นช่วงประมาณสักต้นกุมภาพันธ์อันนี้จะเป็นบริษัทนิตยสารที่ชื่อว่าลิบงเขาก็จะมาจัดเป็นเหมือนกับเอ็กซิบิชันของเขาแต่ว่าเวลาเพื่อนๆมาเนี่ยแต่ละฤดูกาลแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะขึ้นมาดูวิวได้แล้วก็ขึ้นมาดูเป็นพวกแกลเลอรี่ต่างๆที่เขาจัดนิทรรศการขึ้นได้เหมือนกันนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะโดยรอบของชั้น450แต่ว่าอุ้มจะมีที่ที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือจะมีเป็นโตเกียวสกายทีคาเฟ่ตรงนั้นนะอุ้มว่านั่งจิบกาแฟไปมองวิวสวยๆนะโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันไปดีกว่าเดี๋ยวละลายโอ้มาร์ชเมลโล่แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนบูโซดาซาซาเป็นซอฟครีมแล้วก็ราดด้วยคาราเมลเพื่อนๆข้างล่างนี่นะมีทั้งถั่วมีทั้งเป็นเหมือนเฉาก๊วยนี่เป็นทั้งเฉาก๊วยเป็นทั้งถั่วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคาราเมลราดอีกทีหวานๆเย็นๆชื่นใจดีจากกิจกรรมช่วงเช้าไปแล้วนะคะอุ้มก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาที่แลนด์มาร์คที่เป็นแลนด์จุดใหญ่เลยจุดเด่นๆของเขตซูมิดะแต่อุ้มบอกไปแล้วนะคะว่าเขตซูมิดะเนี่ยเป็นเขตที่เป็นย่านเขตเมืองเก่าของโตเกียวฉะนั้นเนี่ยที่นี่เขาก็จะมีพวกวัฒนธรรมต่างๆหรือเป็นพวกเทรดิชันนอลต่างๆอุ้มมาตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวเสร็จจากแลนด์มาร์คแล้วนะคะเราไปดูของพวกนี้กันบ้างไปเดี๋ยวตามอุ้มมาเลยเดี๋ยวมีกิจกรรมสนุกๆให้เพื่อนๆได้ทำกันไป